วันนี้นะคะจะมาสอนพับกล่องใส่ของนะคะ5ช่องนะคะแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ของของใช้เครื่องเขียนเครื่องประดับนะคะง่ายๆมากเลยค่ะไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะกระดาษที่เราใช้นะคะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพับครึ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะและพับอีกฝั่งหนึ่งค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อแบ่งเส้นนะคะของกระดาษนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วพับมุมนะคะขึ้นไปนะคะเราจะพับแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งสี่มุมนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะกระดาษด้านนี้นะคะเราก็พับลงมาแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทั้ง4มุมนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็พลิกกระดาษค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะพับครึ่งนะคะนี่ค่ะพับกระดาษเป็นครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จฝั่งนี้แล้วนะคะพับอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคลี่กระดาษออกมานะคะหันกระดาษอีกฝั่งนึงนะคะเราจะพับอีกฝั่งนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะพับครึ่งนะคะทั้งสองฝั่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลี่กระดาษออกมาค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เห็นมาร์คที่เราพับไว้นะคะพลิกกระดาษมาอีกฝั่งนึงค่ะนี่นะคะเห็นมุมไหมคะเดี๋ยวเราจะกรีดมุมนะคะแบบนี้นะทั้ง4มุมนะคะทำแบบนี้นะโอเคค่ะได้ครบทั้ง4มุมแล้วนะคะจะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษนี้เข้าหากันนะคะทำตามนะคะแบบนี้นะกดกระดาษตรงกลางนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็พับลงมานะคะแบบนี้ค่ะปีกกระดาษให้คมชัดนะคะเพื่อเวลาเราจะพับแล้วมันจะพับง่ายนะส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปด้านในนะคะนี่ค่ะเอากระดาษตรงนี้นะคะเข้าไปด้านในทั้ง4มุมนะคะเรียบร้อยค่ะครบทั้ง4มุมแล้วนะคะเห็นกระดาษไหมคะมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะเราดึงกระดาษนะคะออกมาแบบนี้นะแล้วดันก้นกระดาษนะคะด้านล่างนะเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่เราก็จะได้เป็นกล่องกระดาษ1ชั้น1ส่วนของเราเรียบร้อยนะคะนี่ทำแบบเดิมนะคะทำให้ครบทั้ง4ช่องนะคะนี่ดันก้นไปนะคะดันฐานเข้าไปแบบนี้ค่ะ
คครบทั้ง4มุมเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกขึ้นมานะเราก็จะได้กล่องใส่ของของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใส่ของได้ทั้งหมด5ช่องนะคะ4ช่องรอบๆแล้วก็ตรงกลาง1ช่องนะคะสวยงามนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะใช้เพียงกระดาษแผ่นเดียวไม่ต้องใช้กาวด้วยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมีกล่องเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกนะคะใส่เป็นเครื่องประดับก็ได้นะคะต่างหูแหวนนะคะหรือจะใส่เป็นเครื่องเขียนนะคะก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง I Am Auto TV ด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้เยอะๆนะคะ